พอทุนสำรองหมดเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะความหมายของมันก็คือของซึ่งเราสะสมมานานหลายปีมากเนี่ยจากการที่รายได้เกินดุลหรือมี capital inflow ก็มาเยอะมันทำให้ทั้งค่าของเงินบาทและความน่าเชื่อถือในฐานะลูกหนี้หรือคู่ค้ามีน้ำหนักแต่พอทุนสำรองหมดจริงๆแล้วเนี่ยเรา go back to stone age เพราะไม่สามารถค้าขายกับต่างชาติได้เลยซึ่งอันเนี้ยผมก็พยายามหาวิธีอธิบายให้คนไทยเข้าใจว่าคนไม่รู้เรื่องว่าแปลว่าอะไร